การคิดโพสิทีฟแบบมรรค8 1สัมมาทิฏฐิคือต้องปรับความเชื่อปรับความเห็นต่างๆให้เป็นสัมมาไม่ใช่จะเอาแต่รวยจะเอาแต่ชนะคนอื่นอยากรวยอย่างคนอื่นจนลืมเรื่องของทานศีลภาวนาหรือความเมตตาต้องได้สมดุลระหว่างทางโลกกับทางธรรม 2. สัมมาสังกัปปะคือตั้งปณิธานตั้งวิสัยทัศน์ให้เป็นสัมมาคือออกจากกามออกจากวัฏฏะสงสารไม่ใช่เป็นคนรวยเป็นคนดังมากไปแบบนั้นคนเราเกิดมาอายุนั้นสั้นจะมาเร่งสะสมอริยทรัพย์บำเพ็ญบารมีไปด้วยทำงานไปด้วยรู้จักพอเพียงและแบ่งปันตามคำสอนของพ่อหลวง 3. สัมมาวาจาคือฝึกการพูดจาแบบปิยวาจาใช้เทคนิค positive approach ใช้ appreciative inquiry ให้มากให้กำลังใจเสริมกันไม่ใช่ด่ากันเซลกันหนักๆแบบสังคมตอนนี้วาจาต้องสร้างกำลังใจให้กันไม่ใช่ดับความหวังกันนะ 4. สัมมากัมมันตะคือทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมอย่าลืมดูกายดูใจเจริญอานาปานสติภาวนาหรือบวชอยู่กับงานเจริญสติทุกเวลา 5. สัมมาอาชีวะคือทำอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใครไม่โกงไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ดูแลพ่อแม่ให้ดีดูแลครอบครัวให้ดีไม่ใช่บ้างานจนขาดความสมดุลชีวิตครอบครัว 6. สัมมาวายามะคือขยันขยันตั้งเป้าแล้วทำสตีฟจ็อบใช้คำว่าโฟกัสนี่แหละขยันไม่อ้างนู่นอ้างนี่เราเลิกทำ 7. สัมมาสติคือที่มันผิดหวังในชีวิตก็เพราะไม่ฝึกสติจะหาทางลัดหาเครื่องผ่อนแรงมาหาโค้ชชี้ทางรวยแบบลัดๆโดยไม่มองสังคมเลยรวยก็ต้องรวยแบบมีเมตตามีน้ำใจด้วยนะเรามีเศรษฐีที่ไร้คุณค่ารวยแล้วใจดำเยอะแยะเต็มโลกไปหมดจนโลกเราเกิดวิกฤตทางธรรมชาติไปแล้ว 8. สัมมาสมาธิคือทำจิตให้ว่างๆ ว่างอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำแบบนี้ได้ก็ต้องกลับไปฝึกให้มรรคทั้งองค์8นี้มีสโมทาน